เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังแล้วก็ดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะแล้วก็สถานีนะคะวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณนะคะเช่นเคยวันนี้นำข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเนี่ยมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถยนต์นะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้น่าจะเห็นข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะคะการขับเคลื่อนของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของถุงลมนิรภัยยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เกิดเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือยี่ห้อทาคาตะนั่นเองดิฉันก็ติดตามประเด็นปัญหานี้นะคะว่าเอ๊ะมันยังมีประเด็นปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญจริงๆเพราะว่าคนที่เกิดเหตุบางทีเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยนะคะปรากฏว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยก็คือระเบิดออกมาปรากฏว่ามันมีลูกเหมือนเป็นเหล็กเป็นกลมๆนะคะมีน้ำหนักแล้วก็มีความแรงความเร็วพุ่งเข้าร่างกายแล้วก็จุดสำคัญด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะก็คือจั่วหัวมาเลยนะคะปัญหาถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์ซึ่งที่ผ่านมานะคะในเมืองไทยพบผู้เสียชีวิตเนี่ย3คนและมีผู้ที่สูญเสียดวงตาหน้าผิดรูปอีก1คนนะคะจึงมีการเรียกร้องให้ทางบริษัทรถยนต์เนี่ยเรียกคืนรถยนต์ไปตรวจสอบรวมไปถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคซึ่งตอนนี้เองนะคะข้อมูลก็บอกว่ายังมีรถอีกหลายคันนะคะประมาณสัก 600,000 คันนะคะที่ขับอยู่ในบนท้องถนนอยากจะให้ทางกรมการขนส่งทางบกที่มีข้อมูลของผู้ครอบครองรถออกเอกสารไปยังผู้ขับขี่เพื่อให้รับรู้ถึงอันตรายนะคะหรือว่าตรวจเช็คหรือว่าให้ทางบริษัทรถยนต์เนี่ยเอารถไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยนะคะข้อมูลนี้เนี่ยทางผู้บริโภคก็สามารถติดต่อข้อมูลจากเพจสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ซึ่งตอนนี้ระบุว่าถุงลมวงเล็บไม่นิรภัยอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตที่คุณไม่คิดว่าอันตรายช่วงที่ผ่านมาก็พบนะคะผู้ขับขี่ในหลายประเทศได้รับอันตรายจากถุงลมที่สร้างแรงดันที่สูงกว่าปกติแล้วก็ต่อมามีการเรียกคืนนะคะผู้ที่ใช้รถยนต์ดังกล่าวนะคะเข้าข่ายต้องตรวจสอบและให้นำรถเข้าไปเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันของชุดถุงลมซึ่งในประเทศไทยเองนะคะบริษัทรถยนต์ต่างๆก็ได้เรียกคืนผู้ใช้รถที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2556แล้วจนขณะนี้แก้ไขไปแล้วกว่า1ล้านคันจากทั้งหมดนะคะประมาณ 1.7 ล้านคันแต่ปัจจุบันเนี่ยยังคงมีรถยนต์อีก 600,000 คันที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขถุงลมนิรภัยค่ะถุงลมรุ่นที่มีปัญหาตอนนี้กระจายอยู่ทั่วท้องถนนอาจจะเป็นรถของคุณเองหรือเปล่าหรือของครอบครัวคุณไหมหรือคนที่คุณรู้จักเป็น1ใน 600,000 คันหรือไม่นะคะเราก็มีเคสของผู้ที่เคยสูญเสียน้องชายไปนะคะเมื่อปีที่แล้วเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่แล้วหลังเกิดเหตุน้องชายเสียชีวิตเนี่ยก็คือวันที่16พฤษภาคม2564จากอุบัติเหตุรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงว่าไปชนรถกับรถยนต์ในท้องถนนเขาเล่าว่าน้องชายของเขาเนี่ยอายุ27ปีขับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะคะขึ้นเนินที่เป็นระนาดแล้วทีนี้เนี่ยท้องรถเนี่ยเป็นรถเก่งเนาะเขาบอกว่ามันน่าจะค่อนข้างเตี้ยหรือว่าระนาดมันอาจจะสูงไปครูดเขาเรียกว่าครูดใต้ท้องรถทำให้ถุงลมนิรภัยเนี่ยระเบิดออกมาแล้วก็มีลูกเหล็กนะคะพุ่งนะคะไปชนบริเวณคอหรือว่าหลอดลมนี่แหละค่ะทำให้น้องชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนรถยนต์นี่ก็พุ่งไปชนบ้านเรือนประชาชนเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งดิฉันเองก็โอ้โหตอนนั้นเนี่ยทางพี่ชายของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เล่านะคะว่า
ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากสาเหตุที่เอ๊ะเจ้าของที่เป็นยี่ห้อดังกล่าวนั้นน่ะเขาจะต้องรับผิดชอบหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าได้ให้บริษัทรถยนต์นั้นน่ะมาตรวจสอบรถยนต์ค่ะรวมถึงเจ้าของบริษัทเนี่ยยี่ห้อดังกล่าวนะคะมีการซื้อซากรถไปแล้วก็เยียวยาจ่ายเงินให้คุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตรวมไปถึงพรบของรถยนต์เองเนี่ยเขาก็จ่ายตามข้อกฎหมายไปแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางพี่ชายผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มาเห็นข่าวคราวในปัจจุบันว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้รวมไปถึงหากเกิดเหตุในต่างประเทศเนี่ยเขามีการเรียกร้องแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยจริงๆเนี่ยคือเป็นหลักล้านเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยเอ๊ะเจ้าของบริษัทยี่ห้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหมเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยุทธพงศ์เพิ่มพงศ์พิพัฒน์นะคะเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะที่เกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วสวัสดีค่ะคุณยุทธพงศ์คะสวัสดีครับค่ะคุณยุทธพงศ์ก่อนอื่นนะคะขอแสดงความเสียใจนะคะกับการสูญเสียน้องชายไปด้วยจริงๆนะคะอยากจะให้คุณยุทธพงศ์เล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนิดนึงว่าเอ๊ะน้องชายเนี่ยขับรถยี่ห้ออะไรนะคะแล้วไปเกิดเหตุแบบไหนถุงลมนิรภัยถึงระเบิดออกมาแล้วก็ไปโดนส่วนไหนที่ทำให้น้องชายเนี่ยเสียชีวิตทันทีอะค่ะครับย้อนไปเมื่อวันที่16ปีพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับน้องชายของผมเนี่ยเขาขับรถเพิ่งจะทำบุญจากที่วัดแห่งหนึ่งที่ทับสแกครับและระหว่างทางที่เขากลับบ้านนะครับเขาได้ขับรถบนถนนระหว่างหมู่บ้านแล้วช่วงที่เขาขับรถหลบรถกระบะที่สวนมาเนี่ยนะครับรถของเขาน่าจะไปกระแทกกับสันถนนทางหมู่บ้านจะเป็นทางคอนกรีตนะครับที่สันถนนจะสูงๆหน่อยนึงนะครับแล้วคราวนี้ระหว่างที่เขาไปกระแทกอะครับตัวถุงลมนิรภัยเนี่ยมันได้เกิดระเบิดออกมาแล้วก็จะมีเศษสะเก็ดโลหะครับได้พุ่งทะลุเข้าคอเขาตอนที่ถุงลมเนี่ยแตกออกมาคือรถยังไม่ได้ชนอะไรนะครับแต่พอถุงลมเนี่ยแตกมาแล้วรถเขาเสียหลักเข้าไปชนบ้านของชาวบ้านข้างทางแล้วก็เสียชีวิตตรงหน้าบ้านเขาเลยนะครับตอนนั้นเราเข้าใจว่าสาเหตุจริงๆเลยเนี่ยตอนนั้นได้ค้นหาสาเหตุไหมคะว่ามันเกิดจากสาเหตุรถยนต์ตอนนั้นคือวันอะไรอย่างไรวันพอน้องผมเสียวันนั้นผมก็ไปหาเขาไปดูศพเขาที่วัดนั่นแหละครับแล้วคราวนี้ผมได้หมอเขาได้พาตัวอุปกรณ์ตัวนึงอ่ะมันเป็นเศษโลหะครับออกมาให้ดูแล้วผมก็ดูพอดีผมเคยทำงานเกี่ยวกับแวดวงซ่อมรถอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็พอจะทราบถึงเหตุการณ์ว่าเอ้ยมันมีตัวนี้นะที่มันผิดปกติมันอาจจะทำให้คนเสียชีวิตได้ผมก็เลยโทรไปถามรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยทำงานด้วยกันบอกว่าพี่ตัวเนี้ยมันใช่ตัวถุงลมเนื้อภัยหรือเปล่าแล้วผมก็ถ่ายรูปส่งไปเขาดูเขาบอกเออใช่แล้วมันเกิดเหตุยังไงผมก็เล่าตามที่แบบเล่าไปเมื่อกี้ครับว่ารถน้องผมขับมาดีๆพี่แล้วคันเนี้ยถุงลมระเบิดตัวที่ยังไม่ชนอะไรเลยแล้วคันนี้เขาก็เลยขอเลขที่ตัวถังรถคันนี้ไปเช็คพอไปเช็คปุ๊บมันอยู่ในข่ายที่ว่าต้องเรียกเคมตัวถุงลมนิรภัย oh. แต่โชคร้ายของน้องผมตรงที่ว่าน้องผมก็ซื้อรถมือสองมาครับ mm-hmm. ไอเอกสารพวกนี้มันจะไปถึงเจ้าของมือแรก oh, แล้วน้องผมเนี่ยมันเป็นรถเปลี่ยนมือ mm-hmm. เขาก็เลยไม่สามารถรับรู้ไอเหตุการณ์พวกการเรียกเคมอะไรเงี้ยได้จึงไม่ได้รับเอกสารโชคร้ายของเขาตรงที่ว่า ใช่เขาไม่รับเอกสารแจ้งเตือนครับ mm-hmm. เขาก็เพิ่งมีรถคันแรกคันนี้ด้วยเป็นรถมือสองที่เขาซื้อมาเขาก็เลยแบบเหมือนเป็นเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้จนมาประสบอุบัติเหตุนี่แหละครับมันก็เลยเป็นผมคิดว่าเคสของน้องผมเนี่ยเป็นเคสแรกเลยในประเทศไทยที่เสียชีวิตด้วยถุงลมเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผมไปดูศพน้องผมแล้วก็ตัวเศษเหล็กโลหะตัวเนี้ยมันมีตกกระจายอยู่ในรถด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันฝังอยู่ในหลอดลมของน้องผมเขาเลยผ่าออกมาได้ที่ผมเคยโพสต์ไปใน Facebook เพจเนี่ยครับเรื่องเป็นเพจรถมีปัญหาเคยเอาไปแชร์ให้คนที่ใช้รถทั่วไปเนี่ยรับรู้แล้วว่าเวลาเราซื้อรถมือสองมาหรือว่าเราซื้อรถที่ไม่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนหรือไม่รู้เนี่ยให้เอาไปเช็คที่ศูนย์บริการก่อนเผื่อมันมีจดหมายที่แจ้งเตือนเรียกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เคสน้องผมเนี่ยเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าบ้านเรามันไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไงครับใช่ค่ะบางคนก็เลยยังจะไม่รู้ตอนนี้บอกว่าผมสงสารค่ะเชิญค่ะตอนนี้บอกว่ามีตั้ง600,000คันค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือคุณแม่เขาเป็น
เป็นผู้สูงอายุแล้วครับแล้วเขาก็ขาเดินไม่ค่อยได้เขามีลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นสาระของบ้านนะครับเขาเพิ่งจะติดสิบเอกเองครับแต่ติดสิบเอกได้ไม่กี่เดือนคืออนาคตเขายังไกลครับผมเสียดายอนาคตของเขาที่เขาต้องดูแลแม่เขายังไม่ได้บวชด้วยทีนี้ข้อเรียกร้องการเยียวยานะคะเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาก็จ่ายมาเพียงเล็กน้อยเนาะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สิทธิ์ของเราใช่ไหมคะใช่ครับอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เขาเจรจาข้อตกลงกันเนี่ยผมไปทำงานแล้วก็จะมีเหมือนเป็นญาติพี่น้องอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลแม่ซึ่งแม่เขาอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้หรอกครับเวลาเขาให้อะไรมาเขาก็บอกเออฉันก็รับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คิดว่ามันจะต้องเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่าผลบ้านๆนะครับก็คือมีอะไรบ้างที่เขาชดใช้ให้เราอะค่ะเขาชดใช้มาเป็นค่าซากรถครับแล้วก็ค่ามนุษยธรรมให้อีกแสนรวมแล้วก็คือจ่ายเขาจ่ายมา 300,000 นะครับแต่ส่วนอีก 300,000 นั้นเขาได้เป็นเหมือนพรบที่เขาเสียชีวิตอะครับคือรวมแล้วชีวิตน้องผมได้ 600,000 รวมพรบแล้วได้แค่นั้นแหละครับทั้งที่เราอะพอมาหาสาเหตุปุ๊บเนี่ยโหเกิดจากถุงลมนิรภัยชัดเจนเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ข้อมูลการชันสูตรศพอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าได้หลักฐานชัดเจนไหมคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตได้หลักฐานชัดเจนจากแพทย์โรงพยาบาลของโรงพยาบาลประจวบอะครับเขามีใบมรณประวัติแล้วก็ใบประวัติรายละเอียดการเสียชีวิตอะครับเขาลงไว้ว่าเป็นถุงลมนิรภัยครับค่ะแล้วทีนี้หลักฐานนั้นเนี่ยได้ปรึกษากับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือยังว่าเอ๊ะเราจะนำไปเรียกร้องหรือว่ามีการประชุมหารือกับหน่วยงานบริษัทยี่ห้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยให้เข้ามาดูแลอีกได้หรือเปล่าที่ผมคือแม่ตัวแม่เองเขาคงไม่เรียกร้องอะไรมากมายแล้วครับเพราะว่าอันดับแรกคือเขาไม่รู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องอะไรเลยแล้วก็ในหนังสือที่เขาเซ็นมาคือเขาขอยอมจบเรื่องคดีไปแล้วครับก็ดูแล้วเนี่ยทางคุณยุทธพงษ์เองก็ผมอยากจะให้จุดประสงค์ของผมคือผมอยากให้คนที่ใช้รถมากกว่าครับที่แบบเราไม่รู้รถประวัติคันนี้คือรถมือสองอ่ะง่ายเราอยากให้ไปเช็คนิดนึงว่ารถเราได้อยู่ในข่ายหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ตอนแรกมันมองเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวครับพอเราเจอเหตุการณ์เงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเพราะว่ารถสมัยนี้มันมีถุงลมนิรภัยเกือบทุกคันแล้วครับค่ะก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วอยากให้ใช่ครับคือมันไม่ควรจะเกิดอุปกรณ์เพื่อสร้างความปลอดภัยมันไม่ควรจะมาทำร้ายชีวิตน้องเขาครับเอาล่ะคุณยุทธพงษ์เรามีสายของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีสนนะคะนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราเผื่อว่าเราจะพูดคุยไปพร้อมกันนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องผลการชันสูตรนิดนึงนะคะของน้องผู้เสียชีวิตนะคะเคสกรณีของประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เสียชีวิตไปเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะเห็นว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยอันนี้ชัดเจนไหมคะเรื่องของถุงลมนิรภัยที่มีเศษโลหะแล้วก็นี่แหละค่ะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยเสียชีวิตค่ะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนครับว่าผมไม่ได้เป็นคนชันสูตรนะครับแล้วก็เรื่องนี้เพิ่งรู้มาไม่เกินวันหนึ่งแต่คือได้ดูจากลูกนะครับรูปที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคส่งให้มานะครับรูปเศษโลหะที่เจอรูปลักษณะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกได้เลยครับว่าเกิดจากถุงลมนิรภัย 100% เลยครับถ้าพูดอย่างนั้นถ้าพูดเต็มๆคือถุงลมนิรภัยเลยเพราะว่าเศษโลหะที่เจอมันเป็นลักษณะเฉพาะอยู่แล้วที่มันเกิดจากการระเบิดของถุงลมนิรภัยครับแรงดันความรุนแรงของมันเนี่ยมีแบบมากน้อยแค่ไหนคะมันเหมือนปืนเลยครับเหมือนยิงปืนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนเข้าตรงไหนก็ได้ของร่างกายคือของเคสที่ตายในไทยเคสหนึ่งก็คือทะลุเข้าขังข้างหน้าออกคอด้านหลังมันทะลุได้ขนาดนั้นเลยครับแล้วเศษโลหะที่ตกอยู่ในรถเลยครับคือเหมือนโดนยิงปืนรุนแรงที่เส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนเข้าร่างกายอะครับมันแรงประมาณนั้นเลยครับค่ะคุณหมอพอจะมีข้อมูลนอกจากนี้ไหมคะว่ามีเคสเนี่ยเพิ่มเติมจากเคสที่ประจวบหรือไม่เคยเจอในลักษณะนี้ไหมคะเท่าที่ผมรู้คือถ้าในไทยนะครับก็มีแค่2เคสนะครับก็คือต้นปีนี้แล้วก็ประมาณกลางๆปีเป็น2เคสที่ตายนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บเคสหนึ่งประมาณกลางๆปีแล้วก็ล่าสุดก็คือเคสประจวบครับแต่ผมบอกได้เลยว่าจำนวนเคส
อาจจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกอย่างเคสที่ปี64เนี่ยไม่มีใครรู้เลยจนเหมือนพวกเราไปสืบกันเองด้วยถ้าเอาความผู้บริโภคไปถามกันเองด้วยอ๋อค่ะก็คือพวกนี้มันตรวจยากครับคือบางคนไม่รู้จริงๆมันก็อาจจะให้ตายจากอุบัติเหตุจราจรไปแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดจากถุงลมระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันเป็นเคสใหม่ที่เพิ่งมีมาไม่นานนะครับแล้วผมว่าหมอบางคนก็ไม่รู้จริงๆที่ไปรายงานสุดที่ศพครับค่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าเอ๊ะยี่ห้อของเรานอกจากเนี่ยที่เขาตรวจสอบกันก็คือยี่ห้อทาคาตะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะยี่ห้ออื่นๆมันจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอครับก็อย่างที่บอกคือจริงๆถ้ารัฐบาลเข้ามาหน่วยงานรัฐนะครับน่าจะต้องเข้ามาเยอะกว่านี้ครับเพราะตอนนี้มันเป็นแต่ละบริษัทรถยนต์เป็นคนบอกเองครับแล้วเราเชื่อได้ไหมครับที่เขาบอกว่าตกลงคือที่แจ้งของในไทยกับของต่างประเทศบางบริษัทก็ไม่ตรงกันครับผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าเพราะว่าการผลิตมันไม่ตรงกันหรือเขาแจ้งไม่ครบอันนี้ตอบไม่ได้เลยว่าล็อตมันเป็นยังไงครับครับคือของต่างประเทศเขามีระบบเลยครับว่าเวลาจะเรียกคืนล็อตนี้ต้องเรียกก่อนล็อตถัดไปต้องเรียกคือหน่วยงานรัฐเขาเข้ามาเกี่ยวเยอะแล้วก็มีคลิกลิงก์เว็บไซต์ในหน้าแรกของหน่วยงานรัฐเลยครับของเราผมว่ามันเป็นบริษัทรถยนต์ทางวันเองมากกว่าค่ะคุณหมอคะถามเป็นความรู้โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ยกเคสเฉพาะเคสนี้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยการชันสูตรการนำหลักฐานไปเพื่อเรียกร้องการเยียวยาจากบริษัทคู่กรณีแบบนี้เนี่ยก็คือต้องมีหลักฐานชัดเจนจากคุณหมอที่ทำการชันสูตรศพให้เราใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆหลักฐานอย่างเคสของตรวจผมว่าถ้าดูจากรูปก็พอแต่เคสอื่นมันชัดเจนอยู่แล้วดูจากรูปก็ทราบแล้วใช่ไหมคะเห็นรูปดิฉันอาจจะไม่ให้ดูเนาะมันจะเห็นตรงคอพอดีเลยใช่ไหมคะจะมีใช่ครับตรงคอแล้วก็เศษโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกได้เลยว่าถ้าผมขึ้นศาลผมก็ยังยืนยันว่าเคสนี้เกิดจากถุงลมนิรภัยระเบิด 100% คุณหมออยากจะฝากถึงประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน ทุกๆวันนี้ยังไงบ้างให้ระวังหรือว่าตรวจสอบถุงลมนิรภัยหรือความปลอดภัยของรถยนต์ของเรายังไงบ้างค่ะสำหรับกรณีคนที่ได้ใบบอกมาให้เปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ถ้าได้มาแล้วคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยผมอาจจะบอกตรงๆว่าคุณอาจจะเรียกร้องไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาแจ้งแล้วว่าให้มาเปลี่ยนถ้าคุณได้เอกสารได้อะไรแล้วให้เปลี่ยนให้คุณไปเปลี่ยนครับแบบคุณอาจจะคิดว่ามันเสียเวลามันอะไรอันนี้ไม่เสียตังค์นะครับแต่มันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนครับส่วนคนอื่นนะครับที่ซื้อรถมามือสองแล้วอาจจะไม่ได้ใบก็แนะนำว่าลองเช็คของทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็ได้ก่อนนะครับว่ามันเป็นบริษัทรถยนต์หรือยี่ห้อรถยนต์หรือตัวรุ่นถังที่ต้องเปลี่ยนไหมครับแล้วก็ถ้ากลัวยังไงก็ลองโทรถามเลยก็ได้ครับถ้าคิดว่ามีปัญหาก็ลองโทรถามบริษัทรถยนต์เลยว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมอะไรประมาณนี้ครับชัวร์กว่าใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนนะคะนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ คุณยุทธพงษ์ยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมีสายของคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จมาพูดคุยพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีการนะคะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่ายังต้องชงเรื่องไปที่กรมการขนส่งทางบกนะคะเพื่อที่จะทำข้อมูลหรือเอกสารนี่แหละค่ะไปให้กับผู้ที่ใช้รถดังกล่าวรถที่จะต้องนำมาตรวจสอบซึ่งบางคนเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้รับเอกสารหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงข้อมูลของการเรียกร้องนะคะนอกจากเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แล้วนะคะก็ยังต้องดูสิทธิว่าเราจะสามารถเรียกร้องย้อนหลังได้ไหมหรือมีข้อกฎหมายตรงไหนบ้างที่จะต้องมาดูแลผู้บริโภคอย่างเราคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเปรมครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณหมอสมิธไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากว่าถ้าเกิดจะตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบจากทางสภาองค์กรได้นะคะเรื่องของรถยนต์นะคะที่มีถุงลมนิรภัยที่ขอเรียกคืนไปตรวจสอบเนี่ยตั้ง 600,000 กว่าคันตอนนี้ถ้าเกิดจะถามเรื่องความขับเคลื่อนนะคะการขับเคลื่อนของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคในเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยดำเนินการนะคะไปเรื่องไหนบ้างตอนนี้ค่ะ
ในมิติของการเรียกร้องเนี่ยนะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีมาตรการออกมาเรียกคืนในส่วนของถุงลมอากาศที่มีปัญหานะครับก็คือให้มีวิธีการที่มันเพิ่งลุกมากกว่านี้เพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาจำนวน 600,000 แล้วก็มาหารจำนวนที่มีการเรียกคืนอยู่หรือเข้ามาปรับเปลี่ยนอยู่เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ12ปีถึงจะเสร็จสิ้นเนาะ เราก็คิดว่าในแง่ของตัวผู้ประกอบธุรกิจกับแง่ของหน่วยงานรัฐเองเช่นกรมขนส่งเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องทำว่าถ้ามันมีเลขตัวทางไหนที่เข้าข่ายในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถุงลมเนี่ยนะครับจะต้องมีการเตือนในแง่ของผู้ที่จะไปชำระภาษีว่าเลขตัวถังเนี่ยคุณมีสินค้าตัวถุงลมเนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนให้มันมีการเตือนภัยในเชิงที่การที่ต่อภาษีว่าถ้าอาจจะระงับต่อภาษีหรือเตือนให้กับตัวเจ้าหน้าที่ของขนส่งเองเพื่อเตือนให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาต่อภาษีว่าคุณจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนนะเพื่อความปลอดภัยของคุณเองนี่สิ่งที่เราขับเคลื่อนอยู่กับทั้งตัวสมาคมยานยนต์กับทางกรมขนส่งซึ่งเราหารือกันประเด็นนี้อยู่นะครับกับมิติหนึ่งก็คือเรื่องการผู้เสียหายเนี่ยทั้งสี่รายเนี่ยเราก็อาจจะมีการขับเคลื่อนในส่วนของเรื่องร้องสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บให้กับทางผู้บริโภคด้วยอยู่ครับอย่างตอนนี้นะคะคุณยุทธพงศ์นะคะพี่ชายของผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ในสายนะคะพี่ภัทรกรซึ่งข้อมูลของคุณยุทธพงศ์บอกว่ารถยนต์เนี่ยซื้อมาก็คือเป็นมือสองปรากฏว่าเอกสารการแจ้งให้ไปเปลี่ยนถุงลมเนี่ยปรากฏว่ามันไปส่งไปที่เจ้าของรถมือหนึ่งคนแรกที่ครอบครองซึ่งทำให้น้องผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รับเอกสารอันนี้เนี่ยเราจะดำเนินการคือต้องทำยังไงหรือว่าเราจะเสียเปรียบยังไงในการเรียกร้องสิทธิ์คะประเด็นเนี่ยเราก็เล็งเห็นแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยคือคนที่จะไม่ได้รับข่าวสารก็คือกลุ่มคนพวกนี้แหละนะครับซึ่งตอนเนี้ยในแง่ของตัวสมาคมยานยนต์เองกับกรมขนส่งเนี่ยถึงออกแบบในส่วนของเรื่องผู้ที่ครอบครองอยู่แล้วจำเป็นต้องไปชำระภาษีนะครับอันนี้ก็จึงมีสามารถจะแจ้งเตือนกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่คล้ายๆเคสของน้องชายของคุณยุทธพงศ์แบบนี้นะครับกับประเด็นที่สองก็คือเรามีรถส่วนใหญ่เนี่ยก็จึงยังคงมีในส่วนของเรื่องประกันภัยอยู่เราก็ประสานกับสมาคมประกันวินาศภัยนะครับทุกบริษัทของบริษัทประกันภัยเหล่านี้เพื่อที่จะเอาเลขตัวถังพวกนี้เข้าไปตรวจสอบในระบบของประกันภัยว่ามีไหมเพื่อที่เขาแจ้งเตือนถึงผู้บริโภคเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยเหลือให้มีการแจ้งเตือนถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับท่าทีของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาตอนนี้เขาขับเคลื่อนหรือยังคะกรณีแจ้งเตือนอย่างเช่นของเคสการซื้อรถมือสองแล้วไปต่อภาษีนี่เขาคือเขาทำงานดำเนินการไปหรือยังคะตอนนี้เท่าที่ผมทราบเมื่อเช้าก็มีคุยกับนายกสมาคมยานยนต์เนาะแล้วว่าตัวระบบซอฟต์แวร์ที่กำลังติดตั้งกันอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะเร็วสุดคือการเดือนเนี่ยสามารถจะใช้งานระบบนี้ได้แล้วนะครับอย่างช้าก็คือเดือนธันวาเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการตามที่วางแผนกันไว้ได้ครับแต่ก็ยังอยากจะเร่งรัดให้มันดำเนินการได้รวดเร็วกว่านี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เท่ากับทุกนาทีมีความเสี่ยงอ่ะมันอยู่ที่ว่าจะไปโชคดีหรือโชคร้ายกับใครอ่ะครับค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นห่วงผู้บริโภคจริงๆอ่ะครับเพราะตั้งแต่เราทราบข่าวว่ามันมีกรณีที่เสียชีวิตเหมือนในต่างประเทศเราพยายามจะพัฒนาลำพันธ์อยู่เรื่อยๆอ่ะครับแล้วก็มันมีกรณีของน้องชายคุณยุทธพงศ์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเคสแรกในประเทศก็ได้แต่ว่ามันถูกปกปิดไว้ไม่ได้ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่ประการนึงกับที่ทางคุณหมอคงอาจจะให้ข้อมูลเหมือนกันเนาะว่านี่มันอาจจะมีในบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ไปชันสูตรแล้วอาจจะมีการเสียชีวิตจากกรณีนี้ซึ่งทางหน่วยงานรัฐเองไม่ทราบหรือทางหน่วยแพทย์เองก็ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอันหนึ่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังด้วยครับค่ะก็คือจริงๆคุณหมอบอกว่าอาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจากถุงลมนิรภัยเนี่ยมากกว่านี้นะคะแต่ว่าการชันสูตรเนี่ยบางทีอาจจะแบบยังไม่ได้แบบวิเคราะห์ว่ามันเป็นมาจากเหล็กที่มันพุ่งออกมานะคะความแรงเนี่ยเหมือนกระสุนปืนว่าอย่างนั้นนะคะอาจจะวินิจฉัยว่าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปอันนี้ก็ต้องโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของแพทย์เองที่เป็นแพทย์นิติเวชหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเนี่ยคุณต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะว่ามันมีอาจจะความเป็นไปได้ในการที่จะเกิดกรณีนี้
แต่คุณหมอกับเคสที่ครับค่ะคุณหมอสมิธเห็นภาพเคสของน้องชายคุณยุทธพงษ์แล้วเนี่ยก็ฟันธงว่าเอ๊ะเสียชีวิต 100% จากถุงลมนิรภัยอันนี้เนี่ยเราจะมีสิทธิ์เรียกร้องย้อนหลังเรื่องเงินเยียวยากับบริษัทรถยนต์ได้ไหมคะตอนนี้เราดูช่องทางกฎหมายอยู่เนาะเนื่องจากทางเท่าที่ทราบครอบครัวเนี่ยมีการไปเซ็นเหมือนกับยอมรับเงินในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่หยิบยื่นให้ไปแล้วในส่วนของเรื่องเขาจะเขียนในนั้นว่าเป็นค่ามนุษยธรรมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะบอกว่าตัวเงินกับความเสียหายเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยซึ่งเรากำลังช่วยเหลือในด้านประเด็นข้อกฎหมายว่ามันมีช่องทางไหนที่จะเรียกร้องได้มากกว่านี้ครับค่ะก็มีโอกาสอยู่เนาะแต่ถ้าพูดถึงเคสอื่นๆอย่างเช่นที่เกิดเหตุ4กุมภาพันธ์ปีนี้เองสมุทรปราการใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเสียชีวิตเหมือนกันอันนั้นเนี่ยคือทางสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ข้อมูลมาจากไหนอย่างไรจากข่าวหรือว่าเขาร้องมาที่สภาคะเคสเนี่ยนะครับเนื่องจากกลุ่มแพทย์นิติเวชของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลมาว่ามันมีเคสลักษณะที่เกิดจากถุงลมเนี่ยแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศไทยนะตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าเป็นรายแรกทางคุณหมอก็ส่งผ่านในส่วนของเรื่องตัวผู้เสียหายมาที่สภาสภาก็ดำเนินการไปก็รับเรื่องกรณีนี้ที่เข้ามาร้องเรียนกับสภาแต่ว่าภายหลังเนี่ยทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีเจรจาตกลงกับทางผู้เสียหายแล้วก็เป็นที่ยุติไปแล้วในกรณีของเคสของวันที่4กุมภาครับที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยตกลงใจค่าชดเชยเยียวยาแล้วก็ทางผู้เสียหายก็พอใจในยอดเงินที่ทางผู้ประกอบธุรกิจนำเสนอครับส่วนคนที่สูญเสียดวงตาแล้วก็กรามแตกใบหน้าผิดรูปนะคะแล้วก็หูดับด้วยนะคุณผู้ชมคุณฟังอันนี้เกิดเหตุคือ23มิถุนายนปีนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาได้รับเงินเยียวยาไหมใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วเนื่องจากมีการเจรจาเบื้องต้นแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อยุตินะครับก็มีการนำเสนอคดีต่อศาลไปแล้วโดยทางตัวผู้เสียหายเองเนี่ยไปจ้างทนายเอกชนในการดำเนินการแล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นก็คือส่งคำฟ้องไปน่าจะวันที่27ตุลาเนี่ยครับก็อันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลไปนะคะทีนี้ทั้ง4เคสเนี่ยเป็นถุงลมยี่ห้อเดียวกันหมดเลยเหรอคะใช่ครับเป็นถุงลมทาคาตะที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ Honda นะครับทั้ง4รายเลยครับแต่ว่าต่างรุ่นยี่ห้อรุ่นของรถนะก็จะมีCivic 2คันมี Jazz 1คันแล้วก็ City 1คันครับแต่ว่าทั้ง4รายเนี่ยเกิดอยู่บนตราสินค้าของ Honda ทั้งหมดเลยครับอ๋อค่ะพี่ภัทรกรคะลักถ้าเกิดทางผู้บริโภคจะตรวจสอบยี่ห้อแล้วก็รุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้าไปรับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเนี่ยจะต้องติดต่อทางไหนหรือเช็คอย่างไรคะครับตอนนี้ตัวผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์เองแต่ยี่ห้อเนี่ยมีการร่วมมือกับทางกรมขนส่งนะครับเปิดเว็บไซต์ชื่อว่า checkairbag.com นะครับซึ่งผู้บริโภคสามารถจะไปตรวจสอบนะครับโดยนำเลขตัวถังของแต่ละท่านเนี่ยไปค้นหาว่ายี่ห้อรถตรงกับเราไหมแล้วก็ไปค้นหาในช่องทางที่เขาประกาศนะครับแล้วก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเลขตัวถังเนี่ยมันอยู่ในเข้าขายที่จะต้องไปเปลี่ยนหรือเปล่านะมันก็จะแสดงผลออกมาทันทีครับถ้ากรณีที่ไม่ได้อยู่ในขายก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ถือว่าโชคดีไปแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนท่านก็สามารถติดต่อก็กรอกรายชื่อกรอกข้อมูลอะไรกับทางระบบได้หรือจะโทรติดต่อกับศูนย์บริการยี่ห้อรถนั้นๆได้นะครับเข้าไปติดตั้งเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับค่ะคุณยุทธพงษ์คะครับผมค่ะตอนนี้มีข้อกังวลเรื่องไหนอย่างไรบ้างหรือว่าอยากจะสะท้อนไปถึงทางสภาองค์กรของผู้บริโภคอย่างไรบ้างคะคือถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือคือผมอยากจะให้ทางสภาองค์กรนะครับช่วยดูสิทธิที่ควรจะได้ให้มากกว่านี้ครับคือสงสารทางแม่ผู้เสียชีวิตเขาอะครับเพราะว่าแกไม่เหลือใครแล้วเหลือเคยมีลูกชายเป็นเสาหลักก็ไม่มีแล้วสงสารแม่ครับส่วนพี่ยุทธพงศ์นี่ก็คือไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะครับ อยู่ต่างจังหวัดใช่ครับพี่ภัทรกรตรงนี้ก็คือดำเนินการอยู่เนาะใช่ครับตอนนี้เราดูช่องทางกฎหมายอยู่เนาะว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้มีการเปิดการเจรจาในการชดใช้เยียวยาจากความเสียหายของเหตุการณ์นี้จริงๆเนาะไม่ใช่เรียกทางผู้ประกอบการบอกว่าไอ้เงินที่
เคยจ่ายมาแล้วเป็นค่ามนุษยธรรมแล้วก็มันไม่สมเหตุสมผลกับความเสียหายครับตอนนี้กำลังดูช่องทางกฎหมายกันอยู่ครับได้ค่ะอ่ะคุณยุทธพงศ์ให้คุณยุทธพงศ์ฝากถึงผู้บริโภคหน่อยนะคะทิ้งท้ายหน่อยนะคะครับอยากจะให้ทุกคนที่มีรถที่อยู่ในค่ายสุ่มเสี่ยงในการเปลี่ยนถุงลมนะครับเข้าไปเปลี่ยนกันดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราใช้รถแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มันจะต้องเซฟชีวิตเราอยากไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแบบนี้อีกครับก็คืออยากให้เคสของน้องชายเราเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเนาะครับค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณยุทธพงศ์นะคะเพิ่มพงศ์พิพัฒน์นะคะผู้ชายพี่ชายของผู้เสียชีวิตมากๆนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ขอบคุณที่มาเป็นอุทาหรณ์ให้ทางสังคมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะพี่ภัทรกรยังอยู่นิดนึงอ่ะทิ้งท้ายหน่อยเรื่องของการขับเคลื่อนว่าตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเดินหน้ากันต่อในเรื่องการตรวจสอบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ถุงลมนิรภัยยี่ห้อนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือยังขับเคลื่อนกันต่อเนาะใช่ครับตอนนี้เราเปิดเผยผู้เสียหายเนาะในส่วนของทางเพศสภาแล้วก็แจ้งเตือนภัยว่าเนี่ยจริงข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้น3รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1รายนะครับก็จะเผยแพร่แล้วก็ชื่อรุ่นยี่ห้อเนี่ยเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงภัยอันนี้นะครับว่าเอ้ยมันมีกรณีที่เสียชีวิตแล้วนะแล้วในต่างประเทศทั่วโลกเสียชีวิตถ้าจำนวนสัดส่วนตัวถุงลมเนี่ยเขาเสียชีวิตแค่19รายเองนะถ้าเทียบกับสัดส่วนของบ้านเราเนี่ย3รายนี่ถือว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเนี่ยของเรามากกว่านะก็เดี๋ยวเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็ใครมีรถยนต์นะคะไปตรวจเช็คกันได้ที่เว็บไซต์ checkairbag.com นะคะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็คือทำงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะเชิญมาทอล์กสดในรายการสถานีประชาชนกันอีกสักรอบนึงเนาะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะยินดีมากเลยครับประชาชนอันนี้จะต้องเป็นการกระตุ้นเตือนใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเคสที่มันความปลอดภัยในการใช้รถท้องถนนน่ะเคสถ้าสมมติไปเกิดปุ๊บไปชนกับบุคคลที่ใช้ถนนร่วมทางอีกมันก็กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกครับอันนี้ต้องฝากเตือนภัยเลยเนาะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนะคะก็ฝากกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าทางคุณผู้ฟังจะเป็น1ใน 600,000 คันหรือเปล่าได้รับเอกสารการเรียกรถคืนไปตรวจเช็คถุงลมนิรภัยยี่ห้อนี้หรือไม่นะคะยังไงก็สมมุติใครที่ซื้อรถมือสองนะคะอาจจะต้องติดต่อไปยังศูนย์โชว์รูมหรือว่าบริษัทรถยนต์ดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะต้องตรวจเช็คเองเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องรอหรอกเอกสารเผื่อว่ายังไม่มีการส่งมานะคะหรือว่าเราซื้อรถมือสองเนี่ยเราก็ไม่ได้รับเอกสารเหมือนเคสของคุณยุทธพงศ์ที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะเอาล่ะก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ฝากเตือนภัยกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอยากให้ทางบริษัทรถยนต์นะคะอาจจะต้องดูแลเยียวยานะคะผู้ที่สูญเสียผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยให้มากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะมันชีวิต1ชีวิตอะนะคะได้ 300,000 ไปโอ้ไม่คุ้มทั้งที่สาเหตุตอนนี้คือชัดเจนนะคะที่คุณหมอสุมิตรนะแจ้งไปนะคะสมิตรนะขออภัยนะคะแจ้งไปแล้วก็ยังบอกอีกว่าย้ำอีกว่าการเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่า3เคสนี้นะคะที่เสียชีวิตรวมไปถึงคนที่นี่แหละค่ะต้องสูญเสียดวงตาโอ้โหใบหน้าผิดรูปอันนี้อยู่ก็โอ้โหต้องให้กำลังใจกันนะคะเอาละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวดิฉันจะไปเช็คบ้างนะคะที่เว็บไซต์ checkairbag.com กันบ้างว่ารถดิฉันก็จะเข้าข่ายอยู่ในความเสี่ยงหรือเปล่านะคะเอาละเรื่องเตือนภัยอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ที่มาเตือนกันบ่อยๆเพราะว่าทางไทย PBS เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนี้แทบทุกวันเลยค่ะเรื่องของการหลอกทำภารกิจนะคะล่าสุดเนี่ยมีน้องม.5นะคะอายุ17ปีจังหวัดนครปฐมนะคะปรากฏว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินทำภารกิจต่างๆซึ่งก็สูญเงินเก็บไปถึง400,000 บาทนะคะ400,000 บาทนี่คือเงินเก็บของน้องเลยนะ
ก็ไม่เป็นไรอันนี้เล่าสู่กันฟังว่าอยากจะเตือนภัยทุกสัปดาห์เลยเพราะว่ายังมีผู้เสียหายรายวันเพราะว่าเรื่องนี้นะคะดิฉันก็ติดตามไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ตอนนี้มีการเรียกนะคะกลุ่มแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมาทำความเข้าใจรวมถึงออกมาตรการการเตือนภัยไปยังผู้บริโภคต่างๆนะคะต้องมีการโฆษณาแล้วก็เข้าถึงนะคะทั้งออนไลน์ทั้งออนแอร์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีอายุน้อยๆเลยค่ะที่เป็นผู้เสียหายนะคะเรื่องนี้ก็ต้องเตือนไปถึงทางผู้ปกครองด้วยว่าเอ๊ะจะต้องดูแลบุตรหลานว่าเอ๊ะเธอคุยกับใครหรือว่าไปทำงานพิเศษอะไรนะคะตอนนี้เด็กๆเนี่ยในสังคมเราก็เข้าถึงออนไลน์เข้าถึงโซเชียลมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนแชทคุยเนี่ยคุยกับใครอยู่นะคะอาจจะคุยกับมิจฉาชีพอยู่ไหมนะคะก็มีหลากหลายเคสมากๆนะคะที่ถูกหลอกแบบนี้ก็ยังไม่สามารถที่ได้เงินคืนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้การได้เงินคืนลำบากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเครือข่ายอาจจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่เราได้ยินข่าวไปมีการแถลงข่าวเด็ดปีกมังกรบ้างล่ะรวมไปถึงจับบอสรายใหญ่ชาวจีนได้บ้างอันนี้ก็เป็นเคสที่ต้องให้นะคะกำลังใจตำรวจเหมือนกันที่จะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนนะคะนำผู้ที่เป็นนายทุนใหญ่นะคะเป็นบอสใหญ่ซึ่งก็มาหลอกคนไทยนี่แหละค่ะไปทำงานให้ทำงานทั้งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ทำงานพิเศษทางออนไลน์แต่สุดท้ายหลอกเราโอนเงินทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่นะคะก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีอย่าโอนเงินไปในลักษณะนี้ไม่มีงานใดที่ได้เงินง่ายรายได้ดีไม่มีจริงนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องติดตามความคืบหน้าเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกทำงานพิเศษออนไลน์กดรับออเดอร์สินค้าแล้วก็ให้ทำภารกิจตามที่แอดมินบอกครูอาจารย์ที่อุปโลกขึ้นมาเนี่ยหลอกลวงให้ทำตามขั้นตอนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพราะว่าตัวเลขความเสียหายตอนนี้พุ่งทะลุ100 ล้านแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่สิ้นปีนี้อาจจะต้องมีการสรุปคดีต่างๆนะคะของตำรวจไซเบอร์มาเล่าสู่กันฟังว่ามีการกวาดล้างจับกุมไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะนะคะก็มาติดตามกันที่สถานีประชาชนรวมถึงภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคของเราด้วยอ่ะเอาละค่ะไปช่วงต่อไปนะคะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องสารเคมีรั่วจากโรงงานประชาชนโดยรอบโรงงานต้องระมัดระวังอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของสารเคมีกันบ้างนะคะสารเคมีทุกวันนี้อยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะภายในบ้านหรือว่าภายนอกบ้านอย่างเช่นใครที่มีบ้านอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมลองสังเกตดูดีๆไหมคะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยจากเดิมขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือว่าแหล่งน้ำหรือว่าพื้นดินแน่นอนว่าก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สารเคมีรั่วไหลจากโรงงานใช่ไหมคะแต่ว่ามีข่าวหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ที่เกิดเมื่อ22 กันยายน 2565ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่เลยนะคะว่าเกิดเหตุรั่วไหลของน้ำมันถ่ายเทความร้อนของโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ปล่อยสารเคมีสู่อากาศแต่เมื่อแก้ไขได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าการรั่วไหลของสารเคมีก็ก่อให้เกิดกลิ่นส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะกรมควบคุมมลพิษได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรั่วไหลของน้ำมันถ่ายเทความร้อนให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสารเคมีในพื้นที่ได้รับทราบแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสารเคมีก็ลอยอยู่ในอากาศเนื่องจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นถูกเจือจางจนไม่มีใครสัมผัสได้แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังสารเคมีที่มันฟุ้งในอากาศได้เนี่ยมันคือสารอะไรแล้วถ้ามนุษย์เราสูดเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเกิดผลกระทบกับระบบหายใจไหมต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสารเคมีที่รั่วไหลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะตามข่าวและสารเคมีที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์คืออย่างนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความรีบร้อนคือเขาต้องพยายามให้ข่าวข้อมูลว่ามันคืออะไรพูดง่ายเขาพูดผิดพูดถูกเพราะว่าคนที่ให้ข่าวเนี่ย
ไม่ใช่วิศวกรโรงงานถ้าใครจำข่าวในทีวีได้นะฮะจะรู้ว่าคนให้ข่าวไม่ใช่วิศวกรโรงงานคือถ้าเป็นวิศวกรโรงงานเนี่ยเขาจะต้องรู้เขาจะต้องบอกชื่อสารเคมีหรือกลุ่มของสารเคมีออกมาเนี่ยถูกต้องเขาไม่ควรจะผิดนะฮะคือที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาคือว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่มีใครตามแต่ผมตามดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องสารเคมีที่ลอยในอากาศตอนที่มีการระเบิดเนี่ยก็เป็นแค่ตัวหล่อเย็นไม่ใช่ตัวระบบของโรงงานระเบิดนะฮะถ้าระบบของโรงงานระเบิดเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะว่าเป็นการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยตัวสารตั้งต้นเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างอันตรายแหละคราวนี้ไม่ใช่คราวนี้ระเบิดที่ระบบหล่อเย็นซึ่งในระบบหล่อเย็นเนี่ยก็คือการเอาสารเคมีไปรับความร้อนจากกระบวนการผลิตแล้วก็ไปปล่อยความร้อนออกแล้วก็เอาสารเนี่ยหมุนกลับไปใช้งานได้ในข่าวเนี่ยเขาพูดตรงกันเลยไม่รู้เขาไปเอาข่าวจากใครสักคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นสารที่เรียกว่า Hot Oil Downterm DT1 Hot ก็คือร้อน Oil ก็คือน้ำมัน Down สะกดว่า D-O-W-N ซึ่งแปลว่าลงข้างล่าง Term T-E-R-M ก็แปลว่าเป็นคำคำหนึ่งคือฟังแล้วเนี่ยมันไม่เป็นภาษาผมก็เอาคำเนี่ยไปเซิร์ชใน Google ก็ไม่พบว่ามันคืออะไรยกเว้น Google จะบอกว่ามันก็อยู่ในข่าวนี้แหละอยู่ในข่าวโรงงานมีปัญหาคือไม่ได้บอกว่าคืออะไรอันนี้เป็นคำหนึ่งที่ว่ามีปัญหาว่ามันคืออะไรและยังไม่มีใครออกมาอธิบายนะจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสารที่อยู่ในระบบเนี่ยเป็นสารอโรมาติกเบนซินซึ่งคำนี้เป็นคำที่ผิดมากทางเคมีไม่มีการใช้ถ้าเราไปเซิร์ชใน Google หาข้อมูลใน Google นะฮะจะไม่มีคำนี้เลยอโรมาติกเบนซินทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นคำซ้อนคำคำว่าอโรมาติกกับคำว่าเบนซินเนี่ยเป็นคำที่เหมือนกันเกือบ 100% เบนซินเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในคำกลุ่มของอโรมาติกคือพูดง่ายๆว่าเป็นคำใหญ่กับคำเล็กที่เหมือนกันและที่สำคัญคือว่าคำว่าเบนซินเนี่ยเป็นคำที่นักข่าวเนี่ยพูดผิดคือมันมีคำว่าเบนซินกับเบนซีนสะกดยังไงคะอาจารย์เบนซินเนี่ยจะสะกด B E N Z I N E ส่วนถ้าเบนซีนเนี่ยจะสะกด B E N Z E N E ผิดกันตัวเดียวคือตัว I กับตัว E ค่ะทีนี้คำว่าเบนซินเนี่ยความหมายมันคือน้ำมันสำหรับเติมรถยนต์ที่เราเติมกันอยู่ใช่ส่วนเบนซินเนี่ยเป็นชื่อสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งใช้ทางอุตสาหกรรมและเป็นสารก่อมะเร็งอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอโรมาติกเบนซินเนี่ยไม่มีในสารระบบของวิชาเคมีจริงๆแล้วในข่าวเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีรั่วไหลนอกจากคำว่า Hot Oil Downterm DT1 ซึ่งไม่มีในสารระบบของสารเคมีแล้วยังมีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคำก็คือ Aromatic Benzene ก็ไม่มีในสารระบบเช่นเดียวกันรวมถึงคำว่าเบนซินและเบนซีนถ้าใช้ผิดคือความหมายหรือว่าการที่จะเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะผิดความหมายไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยนี่เป็นปัญหาและยังมีปัญหาอีกอันนะนักข่าวไปถามนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งเขาชอบตอบทุกอย่างอะนะปรากฏว่านักวิชาการคนนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นเชิงว่าเป็นโทลูอีนวันนี้งงเลยเพราะโทลูอีนเนี่ยคือสารอันตรายมากซึ่งไม่มีใครเข้ามาใช้ในระบบหล่อเย็นหรอกแต่นักข่าวเนี่ยนักข่าวก็อ้างถึงนักวิชาการคนนี้นะเป็นประจำมาแล้วเขาเป็นคนที่ตอบคำถามทุกคำถามผมก็ว่าเพราะฉะนั้นเวลาดูข่าวเนี่ยต้องใจเย็นๆนะฮะคอยหาข้อมูลมันยังมีอันนึงที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือเขาบอกว่าในข่าวได้บอกว่าเป็นอโรมาติกเบนซินทั้งผิดนะชนิดไบฟีนิลและไดฟีนิลออกไซด์ผมก็เอา2คำนี้ไปค้นหาข้อมูลดูพบว่ามันมีความหมายนะไปดูในบทความวิชาการเนี่ยเราเจอคำนี้จะสรุปให้ฟังว่าเราจะหาข้อมูลกันต่อยังไงคือคำว่า Hot Oil Downterm DT1 เนี่ยไม่ถูกแต่ผมลองค้นคำว่าไบฟีนิลกับไดฟีนิลออกไซด์เนี่ยค้นไปค้นมาก็ไปเจอว่ามันมีคำหนึ่งที่อ่านออกเสียงคล้ายๆกันกับคำว่า Hot Oil Downterm DT1 คำนั้นคือคำว่า Hot Oil Downterm A Heat Transfer Fluid Downterm เขียนอย่างนี้ครับ D-O-W-T-H-E-R-M สังเกตไหมว่าคำว่า Downterm เนี่ยถ้าพูดว่าเราพูดเป็นคำพูดเนี่ยโดยไม่ได้ให้ดูตัวหนังสือเนี่ยนักข่าวคงจดผิด คือจดคำว่า Down D-O-W เป็น D-O-W-N แล้วเติมซึ่งจริงๆก็อ่านว่าเติม T H E R M เนี่ยเขาก็ไปเขียนเป็น T E R M คือไม่มีตัว H คือมันยากมากแหละที่จะเขียนถูกนะค่ะเพราะไม่ได้เรียนเคมีมาคำว่าดาวเทิมเนี่ยเป็นชื่อของสารเคมีช
ชนิดหนึ่งที่บริษัทชื่อดาวเป็นบริษัทของอเมริกาเนี่ยเป็นคนผลิตดาวเนี่ยเป็นชื่อบริษัทใหญ่เขามีบริษัทลูกชื่อดาวเคมีคอลคอมพานีคนที่เรียนทางเคมีที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์จะรู้จักบริษัทนี้มากเพราะว่าดาวเคมีคอลคอมพานีเนี่ยผลิตสารเคมีเยอะแยะเลยแล้วบางอย่างเราก็ใช้ในห้องปฏิบัติการนะเพราะฉะนั้นคำว่าดาวเพิ่มคือคำที่เขาอยากจะพูดแหละแต่ว่ามีการจดผิดหรือออกเสียงผิดกันจริงๆคำว่าดาวเทอมเป็นชื่อสารเคมีไหมหรือว่าเป็นชื่อของบริษัทเฉยๆอาจารย์ดาวเทอมเป็นชื่อสินค้าเป็นน้ำยาน้ำยาตัวหนึ่งคือเป็นน้ำยาที่เขาใช้ในระบบรอเย็นค่ะเป็นสารแรกเปลี่ยนความร้อนจริงๆอย่างที่เขาอธิบายมาแล้วตอนให้ข่าวเป็นสารชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเป็นส่วนผสมยูเทคติกคราวนี้งงแล้วฮะเพราะว่าคำว่ายูเทคติกเนี่ยเป็นคำเฉพาะที่พวกวิศวกรเคมีเขาใช้กันส่วนผสมยูเทคติกเนี่ยคือการเอาสารเคมี2อย่างหรือมากกว่า2อย่างมาผสมกันเป็นเนื้อเดียวมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะแล้วเวลาเขาผสมเนี่ยเขาจะมีอัตราส่วนเขาพยายามหาจนได้ว่าอัตราส่วนไหนที่ทำให้จุดหลอมเหลวหรือจุดที่มันจะแข็งตัวของสารเคมีผสมเนี่ยนะมันต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมอัตราอื่นๆเหตุผลที่เขาต้องหาจุดนี้ก็เพราะว่าถ้าสารนั้นมีจุดหลอมเหลวต่ำเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดึงความร้อนออกมาได้เยอะทำความเย็นให้ได้ดีกว่าคือแล้วเขาจะเอาความร้อนไปปล่อยที่อื่นคือจะมีระบบการจัดการปล่อยความร้อนได้นะฮะทีนี้สารยูเทคติกของดาวเทอมที่ใช้เนี่ยมันก็คือเจ้าสองตัวที่มีข่าวออกไปก็คือไบฟีนิลและไดฟีนิลออกไซด์ชื่อต้องเขียนให้ถูกแต่บางทีคำว่าไดฟีนิลออกไซด์เนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่าไบฟีนิลออกไซด์ก็ได้เพราะว่าคำว่าไดกับไบเนี่ยในทางเคมีแล้วแปลความว่าเป็น2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่เขานำมาผสมกันเพื่อเป็นสารหล่อเย็นก็คือไบฟีนิลและไดฟีนิลออกไซด์ถูกต้องไหมคะถูกเลยนะคือผมรู้ตรงนี้เพราะว่าผมไปดาวน์โหลดเขามีคู่มือของดาวเทอมเนี่ยให้ดาวน์โหลดได้ของดาวเคมีคอลเนี่ยเขามีเว็บไซต์แล้วเขาให้ดาวน์โหลดได้ข้อมูลมันยากมากนะแต่ว่าก็อธิบายอะไรบางอย่างที่เราพอจะรู้ว่าอ๋อสารตัวนี้คืออะไรแล้วความอันตรายของสารไบฟีนิลและไดฟีนิลออกไซด์ล่ะคะเวลามันหลุดรอดออกมาเนี่ยด้วยอย่างว่าเขาเป็นของผสมแต่ว่าเขาสามารถแยกตัวกันได้ระเหยต่างคนต่างไประเหยเร็วระเหยตัวมันเล็กมากเป็นสารเคมีตัวนิดเดียวเล็กมากๆเลยซึ่งเพราะฉะนั้นพอออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะระเหยขึ้นไปในอากาศไดฟีนิลออกไซด์เนี่ยเป็นของเหลวไม่มีสีมีกลิ่นหอมชวนดมกลิ่นของมันเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนใบของเพลาโกเนียมันมีกลิ่นยังไงเพลาโกเนียอาจารย์เพลาโกเนียเนี่ยมีชื่อสามัญว่าเจลานิมัมหรือเจลาเนียมนะมีกลิ่นออกหวานๆคล้ายกับอะไรคะอาจารย์ของผสมกาลาบูนกับโป๊ยกากอ๋อถ้ากาลาบูนก็กลิ่นเย็นๆแต่ถ้าโป๊ยกากนี่คือกลิ่นสมุนไพรนะอาจารย์หอมหอมพะโล้กลิ่นพะโล้ค่ะนะฮะกลิ่นมันจะออกหอมมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอะที่เขาให้ข่าวเขาบอกว่าไม่มีอันตรายสารตัวนี้หอมหอมผมก็บอกเขาพูดถูกและที่สำคัญคือไอสารเจ้าไดฟีนิลออกไซด์เนี่ยเขาเอามาทำเป็นน้ำหอมได้อ๋อเหรอเพราะมันระเหยไงมันระเหยแล้วมันมีกลิ่นที่ไม่อันตรายแล้วก็เขาก็ดัดแปลงให้กลายเป็นน้ำหอมด้วยค่ะนะแล้วก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหลายอย่างอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะฮะส่วนตัวที่สองคือไบฟีนิลเนี่ยอันนี้เกิดตามธรรมชาติในน้ำมันต่างๆในถ่านหินในแก๊สธรรมชาติอุตสาหกรรมเนี่ยเขาแยกออกมาได้นะบ้านเราก็แยกออกมาขายแหละผมว่านะเพราะว่าเรามีโรงงานที่กลั่นพวกนี้เยอะสารนี้มีความเป็นพิษเล็กน้อยถ้าสัมผัสต่อเนื่องหมายความว่าคนที่ทำงานในโรงงานผลิตสารเคมีพวกนี้เสี่ยงอันตรายแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยหรือคนที่อยู่ในโรงงานที่ใช้เจ้าดาวเทอมเป็นสารหล่อเย็นเนี่ยนะไม่อันตรายเท่าไหร่หรอกเพราะมันอยู่ในระบบปิดถ้ามันรั่วออกมามันก็ฟุ้งขึ้นอากาศไปนะฮะพอมันระเหยนี่คือถ้าเรายังได้กลิ่นสารเคมีหมายความว่ามันก็เข้าสู่ระบบหายใจของเราเหรอคะอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือตอนที่มีข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่แถวบางใหญ่บางบัวทองต่างได้กลิ่นหมดเลยนะฮะคนที่อยู่สะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็ได้กลิ่นปิดปกติผมว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงผมอยู่ทวีวัฒนาใกล้กับศาลายาใกล้กับโรงงานนี้กว่าตั้งเยอะนะผมขี่จักรยานไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยลมมันพัดไปหรือเปล่าอาจารย์คือพอมีข่าวมาเนี่ยคนเขาคิดเองคือสารพวกเนี่ยนะความที่ตัวมันเล็กมากมันก็จะขึ้นไปบนชั้นอากาศทั้งบนสูงแล้วก็กระจายไปจบในรัศมี1กิโลมันก็จบแล้วไม่มีได้
ได้กลิ่นหรอกคนที่ได้กลิ่นเนี่ยเพราะว่ามันตอนที่มันลวกมาเนี่ยมันยังเข้มข้นอยู่ยังค่อยๆลอยขึ้นไปแต่ว่าเมื่อลอยขึ้นไปแล้วก็ไปเลยไม่ลงมาไม่ใช่สารที่จะลอยลงมานะถ้าไปเจอน้ำฝนก็ไม่ละลายน้ำฝนเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะเกาะกับเม็ดน้ำฝนเนี่ยลงมาบนพื้นดินเนี่ยนะได้บ้างแต่ไม่มากหรอกเป็นสารที่คือเขาเลือกแล้วว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยก็ถึงมาผสมกันทำเป็นสารยูเทคติกเพื่อใช้ในระบบหล่อเย็นคือบริษัทที่เขาผลิตสารพวกนี้เขาก็มองหลายๆอย่างนะเขาไม่ได้อยู่ๆเขาเอาผสมกันมีการประเมินความปลอดภัยพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจารย์คะจากข่าวสารเคมีรั่วไหลของโรงงานนี่จะให้ข้อคิดกับผู้บริโภคโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่รอบๆได้ยังไงบ้างคะถ้าอยู่ใกล้โรงงานแบบนี้สังเกตได้เลยว่านกเป็นยังไงบ้างแถวๆนั้นนะถ้านกบินหนีหมดนะมีปัญหาแล้วนะแต่ว่าถ้านกยังเกาะสายไฟอยู่ได้ปกติเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานผลิตสารกำจัดแมลงสารอันตรายต่างๆเนี่ยถ้ากำจัดแมลงเนี่ยคุณดูเลยว่าคนต้นไม้มีมดไหมถ้าไม่มีมดไม่มีตัวอะไรบินเลยนะให้เพ่นหนีได้เลยเพราะว่าสารมันรั่วออกมาแล้วแมลงตายแล้วถ้าแมลงตายเนี่ยคนจะเริ่มมีปัญหาค่ะอาจารย์คะอย่างโรงงานที่เป็นข่าวก็คือเขาผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์สารทำความเย็นที่เขามาผสมกันก็คือไดฟีนิลออกไซด์และไบฟีนิลมันมีความเกี่ยวพันหรือว่าถ้าสารหล่อเย็นที่เกิดรั่วไหลก็บอกแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันอันตรายไหมอาจารย์มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาอะไรมาทำเป็นโพลีเอสเตอร์นะมันเป็นโพลิเมอร์ไงส่วนใหญ่เนี่ยสารที่เอามาทำเป็นสารนะก็ตามที่ขึ้นชื่อคำว่าโพลีเนี่ยนะโพลีแปลว่าหลายเนี่ยสารที่เอามาใช้เนี่ยเราจะเรียกว่าโมโนเมอร์ซึ่งพวกนี้เกือบ 100% เป็นสารก่อมะเร็งค่ะแต่ว่าในกระบวนการผลิตหรือการนำมาทำเนี่ยเขาจะมีวิธีการดูแลเป็นระบบปิดที่กว่าจะเอามาเปิดในโรงงานเพื่อจะผลิตเป็นโพลีเอสเตอร์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยนะถ้าโรงงานทำถูกต้องเนี่ยแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะจากคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast